น้องเยาวชนจาก IDPB Camp ได้มีโอกาสไปเรียนรู้การพัฒนาตามแนวพระราชดำริร่วมกับเพื่อนๆชาวต่างชาติในโครงการเยาวชนนานาชาติเรียนรู้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสืบสานตามรอยพยุคลบาทหรือ IYSCP 2022ที่สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีได้จัดขึ้นครั้งนี้น้องๆได้ไปเรียนรู้ที่ศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อนนั้นเนื่องมาจากพระราชดำริจังหวัดฉะเชิงเทราวันนี้ก็เป็นเยาวชนนะซึ่งเป็นเยาวชนนานาชาติเข้ามาเรียนรู้ก็เป็นการเผยแผ่องค์ความรู้นะคะของศูนย์ศึกษาให้ขยายกว้างไปยิ่งขึ้นนอกจากเฉพาะในประเทศไทยก็ยังไปในภูมิภาคอื่นๆด้วยนะอันนี้ก็เป็นเหมือนการที่เราสืบสานรักษาแล้วก็ต่อยอดนะคะพระอัจฉริยภาพของในหลวงรัชกาลที่9นะคะให้แผ่ไพศาลไปให้กว้างขวางยิ่งขึ้นนะคะแล้วก็ทำให้เกิดประโยชน์สุขกับคนในทุกๆชาติไม่ใช่แค่เฉพาะคนในประเทศไทยเท่านั้นค่ะจริงๆแล้วเนี่ยศูนย์เราก็ก่อตั้งขึ้นมาจากปัญหาเรื่องของทรัพยากรดินนะคะในอดีตเนี่ยดินเราเนี่ยเป็นดินเสื่อมโทรมมากในหลวงรัชกาลที่9ท่านก็ทรงมีพระราชดำริให้เราฟื้นฟูดินเหล่านี้ขึ้นมาเพราะนั้นเราก็อยากจะส่งต่อนะคะเรื่องขององค์ความรู้ต่างๆที่เราพัฒนาฟื้นฟูดินให้กลับมามีชีวิตเหมือนอย่างปัจจุบันนี้นะคะโดยที่เราก็ผ่านสื่อการเรียนรู้ส่งต่อให้กับเยาวชนในรูปแบบของซอยอาร์ตนะคะเป็นซอยอาร์ตแอนด์ไซน์นะคะก็เป็นการเรียนรู้ชั้นหน้าตัดดินนะคะว่าดินเนี่ยมันมีต้นกำเนิดมายังไงแล้วก็มีหน้าตัดดินเป็นยังไงนะคะในเชิงลึกแล้วก็มาทำศิลปะจากดินนะคะแล้วนอกจากนั้นเนี่ยพอเราพัฒนาดินขึ้นมาแล้วเนี่ยเราก็สามารถทำกิจกรรมทางการเกษตรได้อย่างหลากหลายแต่หนึ่งสิ่งหนึ่งที่เป็นไฮไลท์ของการฟื้นฟูดินที่พระองค์ท่านทรงให้พระดำริให้เรานำมาปฏิบัติก็คือเรื่องของหญ้าแฝกนะคะซึ่งที่นี่ก็เป็นศูนย์ที่รวบรวมหญ้าแฝกนะคะต่างๆหลายสายพันธุ์28สายพันธุ์นะคะไว้ให้เราศึกษาเรียนรู้ก็จะได้ให้เด็กๆและเยาวชนเนี่ยได้รู้ถึงประโยชน์ของหญ้าแฝกนะคะแล้วก็ชนิดพันธุ์ของหญ้าแฝกตลอดจนปุ๋ยหมักน้ำหมักชีวภาพซึ่งเป็นหนึ่งในวัตถุดิบในการปรุงดินนะคะให้ดินเนี่ยมีคุณภาพดีขึ้นนะคะง่ายๆแล้วก็ใช้ประโยชน์ได้จริงนะคะนอกจากนั้นแล้วก็เป็นเรื่องของการพัฒนาอาชีพนะคะเรื่องของการเลี้ยงกบนะคะในพื้นที่ที่น้ำน้อยในเขาหินซ้อนเนี่ยเรามีปัญหาในเรื่องของน้ำอยู่แล้วเพราะนั้นการเลี้ยงกบก็เป็นอีกอาชีพทางเลือกหนึ่งนะคะการนอกจากการเลี้ยงกบแล้วเนี่ยก็จะมีเรื่องของหัตถกรรมนะคะเพื่อเสริมรายได้เป็นการใช้การเขียนเส้นลายทองลงบนผืนผ้าซึ่งสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพคราวที่ท่านเสด็จมาติดตามงานเราเนี่ยท่านก็ได้ทรงทำเขียนลายเส้นบนผืนผ้าด้วยเราก็อยากให้เยาวชนได้สืบต่อภูมิปัญญานี้ต่อไปนะคะนอกจากนี้ก็จะเป็นเรื่องของสมุนไพรใกล้ตัวเลยนะคะเยาวชนก็จะใช้สมุนไพรต่างๆได้รู้สรรพคุณได้ลองทำยาหม่องด้วยตัวเองค่ะอันนี้ก็เป็นการขยายองค์ความรู้ออกไปนะคะให้กับน้องๆเยาวชนได้มาเรียนรู้เพิ่มเติมค่ะนอกจากภายในศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อนนั้นเนื่องมาจากพระราชดำริน้องๆยังได้เดินทางไปที่ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงด้านการแปลรูปผลผลิตทางการเกษตรนางสาวเครือวันจันทศรีที่ได้รับการถ่ายทอดองค์ความรู้และการสนับสนุนจากศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อนนั้นเนื่องมาจากพระราชดำริจนสามารถเป็นต้นแบบให้แก่ชุมชนโดยรอบได้กิจกรรมที่กลุ่มทำนะคะก็จะมีปลูกมะดันตะลิงปิงมะม่วงหาวมะนาวโหฝางมีกล้วยฝรั่งผักสวนครัวค่ะเราปลูกเพื่อแปรรูปแล้วก็มีส่งเสริมการปลูกให้กับสมาชิกกลุ่มแล้วก็ชาวบ้านด้วยค่ะเดิมทีครั้งแรกอะเราจะมีแค่บ้านละ2ต้น3ต้นเรามาทดลองทำพอทดลองทำแล้วเราประสบความสำเร็จแล้วก็ส่งเสริมการปลูกสมาชิกกลุ่มแล้วก็ชาวบ้านที่อยู่ในแถบบริเวณรอบข้างเขาก็จะมาดูการปลูกที่เราปลูกเป็นตัวอย่างก็จะมาทำเป็นแค่อินอุบแห้งมะดันตะลิงปิงมะม่วงหาวมะนาวโหมะขามกล้วยก็จะมาทำพวก
กล้วยกวนกายศาสตร์กล้วยกายศาสตร์เผือกกายศาสตร์มันก็คือนำผลผลิตที่มีในพื้นที่มาผสมผสานกับที่เป็นเอกลักษณ์เดิมๆที่ชาวบ้านเราทำกินมาแต่ปู่ย่าตายายค่ะเอามาเป็นส่วนผสมพวกผลไม้ต่างๆเนี่ยมาหาวิธีทำที่จะมาทำให้มันเพิ่มมูลค่าค่ะจริงๆก็หนูก็ได้ผ่านการปฏิบัตินะคะก็จากสถานที่ต่างๆหรือแม้กระทั่งจากการบรรยายใช่ไหมคะหนูก็ได้เรียนรู้แบบมากยิ่งขึ้นแล้วก็การปฏิบัติมันทำให้เราได้เห็นภาพมากขึ้นแล้วก็ได้มุมมองแล้วก็แบบได้แนวคิดในส่วนตัวได้ว่าถ้าเราจะทำแบบนี้เราจะทำยังไงให้มันอะแดปในส่วนที่เราพอจะทำได้แล้วก็หนูก็รู้สึกชื่นชมในสถานที่ในพระราชดำริต่างๆที่เราได้ไปเยี่ยมชมแล้วก็ได้ร่วมกิจกรรมกับเพื่อนๆแล้วก็พี่ๆสตาฟมันทึ่งมากๆรู้สึกทุกคนทุ่มเทแล้วก็เหมือนเป็นสิ่งที่เหมือนทุกคนแบบเขาเรียกว่าอะไรคะแบบ sacrifice แบบเพื่อผู้อื่นเนี่ยค่ะเพื่อคนหลายๆคนไม่ใช่แค่คนไทยจริงๆรู้สึกว่าเราต้องแบบเผยแผ่คำสอนของในหลวงให้กับชาวต่างชาติแล้วก็พอเขาได้เห็นค่าแล้วก็รู้ความหมายที่แท้จริงแล้วเขาจะได้กลับไปปฏิบัติอย่างจริงๆเนี่ยค่ะThe first thing that impressed me was that the project itself it is like very impressing, and then secondly the thing about like the people they cultivate for themselves, they don't depend on others, like they are self reliant, and also like they can be self sufficient, and also they can provide more for others as well. So that thing it's like it makes them look independent and more strong andก็อยากเชิญชวนน้องๆนะคะให้มาเข้าร่วมค่าย RDPB Camp นะคะซึ่งค่ายนี้เราก็จะได้ฝึกในการเขียนโครงการนะคะทำโครงการร่วมกับเพื่อนๆนะคะเพื่อนำไปพัฒนาพื้นที่ในบริเวณที่เราอยู่ค่ะแล้วก็ได้มาเรียนรู้ที่ศูนย์ศึกษานะคะอันเนื่องมาจากพระราชดำริด้วยค่ะเพื่อนำความรู้ตรงนี้ค่ะไปต่อยอดพัฒนาในพื้นที่ของตัวเองนะคะแล้วนอกจากที่เราได้เข้าร่วมค่าย RDPB Camp แล้วค่ะเรายังมีโอกาสได้มาเข้าร่วมค่าย IYSEP ค่ะซึ่งเป็นค่ายที่เรามาแลกเปลี่ยนเรียนรู้นะคะกับเพื่อนๆจากนานาชาติค่ะแล้วก็เรียนรู้ในเรื่องของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงรวมทั้งแลกเปลี่ยนภาษาแล้วก็วัฒนธรรมกับเพื่อนๆนานาชาติด้วยค่ะก็อยากเชิญชวนทุกคนนะคะน้องๆคนไหนอยากเข้าร่วมกิจกรรมดีๆแบบนี้ติดตามการสมัครเข้าร่วมโครงการ RDPB Camp ได้เป็นประจำทุกปีทางเว็บไซต์สำนักงานกปร.และแฟนเพจค่ายเยาวชน RDPB Camp